สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันนะฮะวันนี้ก็มาเข้าสู่กระบวนการเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะฮะวันนี้ก็จะมาเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเมล็ดแช่เมล็ดนะฮะก็คือก็จะสอนทีละขั้นตอนสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการเพาะต้นอ่อนทานตะวันรวมถึงการเพาะต้นอ่อนผักบุ้งนะฮะวันนี้ก็เป็นที่ทราบดีว่าการทานผักที่เราปลูกเองนะฮะที่บ้านของเราเนี่ยมันก็โดยเฉพาะต้นอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งหรือทานตะวันก็ตามนะฮะเป็นระยะประมาณ 6-8 วันเนี่ยเป็นระยะที่ผักเนี่ยฮะหรือว่าต้นอ่อนยังใช้สารอาหารจากเมล็ดของมันเองฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกปุ๋ยเคมีหรือสารอาหารมาบำรุงใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าระยะ 6-8 วันหรือ10วันเนี่ยนะคือเป็นระยะที่ผักนะฮะก็คือมีการเจริญเติบโตที่พอดีอยู่แล้วฉะนั้นก็จะเป็นระยะเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองนะฮะหรือแต่อย่างไรก็ตามที่มีความสนใจที่จะบริโภคผักในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมากนะก็สามารถปลูกได้นะฮะเบื้องต้นเลยนะฮะก็จะมีนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็คือเมล็ดพันธุ์นะครับนี่นะครับเบื้องต้นก็คือเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้เป็นเม็ดทานตะวันนะฮะขออนุญาตเอาโลโก้ออกแล้วกันนะครับเม็ดทานตะวันนะครับซึ่งเม็ดทานตะวันก็จะมีทั้งแบบลายนะฮะเม็ดลายแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเม็ดสีดำๆนะฮะเม็ดสีดำจะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะสำหรับคนที่สนใจผักบุ้งก็ยังมีแบบนี้ฮะผักบุ้งนะครับนี่ฮะก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นน้ำหนักเป็น1กิโลกรัมหรือว่าอย่างน้อยก็ครึ่งกิโลกรัมอันนี้ครับก็ซื้อมานะครับนะครับโอเคนี้แล้วก็อันนี้คือเมล็ดพันธุ์นะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็ถาดเพาะครับนี่คือถาดเพาะนะครับความกว้างก็น่าจะประมาณไม่เกิน50เซนนะครับนะถาดเพาะจะเป็นสีดำแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีรูเล็กๆสำหรับระบายน้ำแบบนี้ฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปเพราะว่าถึงแม้ว่าเราซื้อมาแต่มันก็จะสามารถใช้ได้อีกยาวนานเพราะว่ามันมีความแข็งแรงคงทนนะฮะใช้ได้นานถือว่าคุ้มครับคุ้มนะครับมีถาดเพาะนะฮะแล้วก็โอเคนะฮะแล้วก็มีอันนี้สำหรับที่ตะกร้านะฮะหรือจะเป็นตะแกรงแบบอื่นก็ได้สำหรับเอาไว้ร่อนดินนะฮะไว้ร่อนดินเพราะว่าการเพาะต้นอ่อนต้องการดินที่มีความละเอียดฉะนั้นเราจะร่อนเอาเม็ดใหญ่ๆออกนะฮะให้มันมีเฉพาะเม็ดเล็กๆลงมาสู่ภาชนะที่เราต้องการนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับสำหรับถาดเพาะ1ชุดนะครับสำหรับถาดเพาะ1ชุดแบบนี้นะฮะปกติก็จะเฉลี่ยเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้เพาะก็คือ1ขีดถึง1ขีดครึ่งนะครับแต่ว่าโอเควันนี้ผมต้องการที่จะสอนให้ทุกคนเพาะแบบว่าเต็มที่เลยแล้วกันนะครับผมจะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ1ขีดครึ่งนะครับนะ1ขีดครึ่งโอเคนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นขั้นตอนแรกคือก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการเตรียมดินเตรียมอย่างอื่นนะฮะเราก็มาจัดการเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาแช่เมล็ดทานตะวันนะครับนะโอเคนะฮะนี่ตาช่างนะครับตาช่างก็มีทั้งแบบดิจิตอลหรือแบบเป็นแบบดิจิตอลนะคือมันมีตัวเลขมันมีความละเอียดมีความชัดเจนมากขึ้นนิดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เมล็ดทานตะวันประมาณ1ขีดครึ่งนะครับเอาลองชั่งดูก่อนผมเตรียมไว้ชนในถุงนะครับคือแบ่งไปปลูกนะฮะนิดมาดูว่ามันเหลือแค่ไหนนะฮะตอนนี้140กรัมนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่ไปอีกสัก10กรัมนะฮะเอาสัก150กรัมนะครับหนึ่งขีดครึ่งครับหนึ่งขีดครึ่งทีนี้นะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราชั่งเมล็ดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราชั่งเมล็ดทานตะวันเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาทำการล้างเมล็ดนะครับล้างเมล็ดทานตะวันนะครับเพื่อที่จะล้างฝุ่นละอองนะล้างฝุ่นละอองที่มากับเมล็ดเนี่ยออกให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะฮะอันนี้ภาชนะนะครับผมใส่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้จะมีน้ำนะครับอาจจะไม่เห็นเนาะโอเคไม่เป็นไรฮะในนี้มีน้ำคือน้ำไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณนะครับคือน้ำสำหรับเอาไว้ล้างเมล็ดนะครับผมใส่มาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมเทเมล็ดนะครับลงไปล้างเลยครับนี่ก็คืออยู่ในน้ำนะครับเนี่ยฮะล้างน้ำครับก็ล้างน้ำนะครับสัก2น้ำนะครับล้างน้ำเพื่อที่จะเอาตัวฝุ่นละอองนะครับที่เคลือบมากับเมล็ดทานตะวันเนี่ยออกก่อนนะครับจริงๆไม่ได้ล้าง
สารเคมีอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มคนที่เขาผลิตเมล็ดทานตะวันเพื่อที่จะมาเพาะต้นอ่อนเนี่ยเป็นก็ส่วนใหญ่ก็จะออร์แกนิกอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีแมลงนะฮะไม่ค่อยมีหนอนมีแมลงถึงมันจะกินบ้างก็ตามแต่ว่าเมล็ดทานตะวันเนี่ยเป็นทุ่งกว้างมหาศาลแมลงไม่มีทางที่จะจัดการหมดอยู่แล้วนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราล้างสัก2น้ำนะครับล้าง2น้ำเลยโอเคครับหลังจากที่เราล้างน้ํา2รอบนะฮะทีนี้เราก็จะแช่เมล็ดนะครับแช่เมล็ดทานตะวันนะครับในน้ำแบบนี้แหละครับน้ำธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นน้ำอุ่นนะฮะน้ำธรรมดาก็6-8ชั่วโมงนะฮะ6-8ชั่วโมงหรือบางคนไม่สะดวกก็คือเอาง่ายๆครับเราก็แช่กลางคืนหมายความว่าประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มก่อนที่ทานข้าวเสร็จแล้วก่อนจะขึ้นบ้านนอนก็คือก็เอาเมล็ดทานตะวันมาแช่ไว้เสร็จแล้วตอนเช้าก็ได้ครับตอนเช้ามานะครับเราค่อยมาเทน้ำออกนะฮะตอนเช้าตื่นเช้ามาก็มาเทน้ำออกนะครับแล้วก็ทำการบ่มนะทำการบ่มเมล็ดนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะพอเราตื่นเช้ามาเราก็มาทำการบ่มคำว่าบ่มเมล็ดก็คือให้เอาเมล็ดออกจากน้ำเลยนะเอาขึ้นจากน้ำเลยก็คือเราอาจจะหาผ้าขนหนูนะครับหาผ้าที่มีความหนาพอสมควรในการที่จะซับน้ำนะครับก็คือเราก็คือจะเอาเมล็ดทานตะวันนะฮะที่เราแช่น้ำไว้6-8ชั่วโมงนะครับมาใส่ในผ้านะครับใส่ในผ้าผ้าที่เปียกน้ำเลยนะครับนี่คือผ้าที่เปียกน้ำหมาดๆนี่แหละครับก็คือเอาห่อนะครับบ่มไว้นะครับทำเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือเอาเมล็ดทานตะวันใส่ในผ้าแบบนี้นะครับนะตัวอย่างแบบนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดที่เราแช่เลยนะครับก็คือ1ขีดครึ่งที่บอกไปนะแบบนี้ฮะก็คือนะครับแล้วก็ห่อไว้ครับแล้วก็ห่อไว้ต้องเป็นผ้าที่เปียกชื้นนะครับผ้าที่มันหมาดนะฮะเอาผ้าไปชุบน้ำก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเก็บใส่กล่องไว้นะครับหรือวางไว้ในที่มืดก็ได้ฮะคือไม่ต้องโดนแสงแดดอะไรก็คือบ่มไว้อีก6-8ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนี่คือขั้นตอนการล้างเมล็ดแล้วก็การแช่เมล็ดนะครับนะแล้วก็บ่มเมล็ดทบทวนอีกทีนะฮะคือขั้นตอนก็คือว่าให้เรานะครับเอาเมล็ดทานตะวันนะครับมาล้างน้ำสักประมาณ2รอบเพื่อที่จะล้างฝุ่นละอองออกให้เรียบร้อยจากนั้นก็แช่น้ำไว้6-8ชั่วโมงนะครับนะหลังจาก6-8ชั่วโมงผ่านไปนะครับก็เอาเมล็ดทานตะวันขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็ทำการบ่มก็คือหาผ้าขนหนูหรือผ้าที่มีความหนาพอสมควรไปชุบน้ำให้มันหมาดนะครับนะให้มันหมาดบิดน้ำออกเล็กน้อยนะฮะก็คือผ้าเปียกนั่นแหละฮะคือผ้าเปียกเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดทานตะวันทั้งหมดนะครับใส่ในผ้าแล้วก็ห่อไว้นะครับห่อไว้คืออาจจะวางไว้ในกล่องเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำนะครับเอาไว้ใส่กล่องอะไรใส่กล่องใส่ชามใส่ภาชนะอะไรไว้ก็ได้ครับบ่มไว้ก่อนนะครับ6-8ชั่วโมงนะครับจากนั้นเมล็ดทานตะวันมันก็จะมีรากงอกออกมาขาวๆเล็กนิดเดียวครับเหมือนเขี้ยวงูนี่แหละฮะนั่นแหละคือขั้นตอนต่อไปเราถึงจะเอาไปโรยเมล็ดลงกระบะเพาะนั่นเองนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะขั้นตอนในการเตรียมการก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวติดตามเรียนรู้ในขั้นตอนการเพาะต้นอ่อนทานตะวันในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ